สวัสดีครับนี่โอ้คลื่นซัดมาพอดีเลยนะครับมาพบกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ของเราดีกว่านะครับไม่ใช่แค่สัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับสัตว์ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เหมือนกันมาดูตัวแรกดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดิมทีมก็อาศัยอยู่ในทะเลนะครับนั่นก็คือเจ้าเรซิโอซอก็โยนวางไว้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะว่ายน้ำหนีไปนี่เจ้าตัวนี้โมซาซอนั่นเองนะครับซอว่ายน้ำได้แน่นอนนะครับก็หากินในน้ำเหมือนกันตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็สไปโนซอรัสนั่นเองมีครีบหลังนะครับดูเจ้าตัวนี้ก็เขาว่ากันว่าว่ายน้ำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไทแรนโนซอรัสเร็กนั่นเองตัวใหญ่มากนะครับเจ้าตัวนี้ว่ายน้ำไม่ได้มั้งครับก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายในกลุ่มเลยนะครับเจ้าตัวนี้สไตราโคซอรัสญาติของเจ้าไตรเซราทอปส์นั่นเองนะครับตัวใหญ่มากนะครับแทบจะกินซีทีเล็กได้เลยดูตัวต่อไปดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าห่านเองนะครับกูสGoose ที่แปลว่าห่านนะครับออกเสียงน่าจะถูกนะครับ Goose เอาเป็นว่าห่านนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เจ้าลาของเรานั่นเองนะครับลาก็คือ Donkey นี่นะครับเรียงหน้ากันให้คืนสัตว์เลยนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวกันมารู้จักสัตว์ปัจจุบันและก็ไดโนเสาร์นะครับ